You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับกลับมาพบเจอกันในวันนี้นะครับเราพูดคุยในตอนพิเศษหัวข้อเกี่ยวกับ10ปีกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี2547นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สืบเนื่องมาจนถึงกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์ปี2556ครับตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยสันติภาพหลายคนที่ฟังข่าวอ่านข่าวก็อาจจะเห็นคำเล่นๆในข่าวว่าเป็นโต๊ะพูดคุยดับไฟใต้ลักษณะนั้นนะครับซึ่งเป็นการพูดคุยกับกลุ่มขบวนการอย่างเป็นทางการพร้อมกับรัฐไทยเองในโอกาสนี้เนี่ยที่จะครบรอบ10ปีของการพูดคุยสันติภาพจึงชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาดูถึงความเป็นมาพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการพูดคุยมีอะไรที่สำเร็จผลบ้างและอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมาหาแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชายแดนใต้บ้านเรานะครับวันนี้รายการ The Active Podcast ชวนพูดคุยกับ2นักวิชาการซึ่งคร่ำวอดในวงการนะครับติดตามประเด็นปัญหาในพื้นที่มาอย่างใกล้ชิดนะครับท่านแรกพูดคุยกับรองศาสตราจารย์โคธมอาริยานะครับและท่านที่2ทางดร.รุ่งระวีเฉลิมศรีพิญโยรัตน์นะครับวันนี้ผมธีวชูรัตน์ดำเนินรายการร่วมกับคุณคอสลีอัลแวร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าจะเล่าถึงกระบวนการและปัจจัยณตอนนั้นเนี่ยที่นำมาสู่การพูดคุยอย่างเป็นทางการในวันที่28กุมภาพันธ์ปี56ณตอนนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการและปัจจัยอะไรที่นำมาสู่การพูดคุยบ้างอาจจะขอความรู้จากอาจารย์โคธมก่อนสักนิดนึงครับครับคุณทักษิณนั่นแหละไปคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าให้ช่วยทำหน้าที่เป็นเขาจะใช้คำว่าผู้อำนวยความสะดวกนะครับไม่ใช่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยก็คือเป็น facilitator ได้ผลก็คือว่ารัฐบาลก็ตกลงนะที่จะพูดคุยแล้วก็ตั้งชื่อให้เก๋ไก๋นะครับไม่ได้ใช้คำว่า peace talk หรืออะไรก็เป็น general consensus ก็แปลว่าเป็นข้อตกลงด้วยความเห็นพ้องต้องกันโดยทั่วไปที่จะให้มีการพูดคุยกันระหว่างภาคี A ก็หมายถึงตัวแทนรัฐบาลไทยกับภาคี B คือตัวแทนของ BRN โดยมีทางฝ่ายมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับชวนอาจารย์รุ่งระวีขยายความว่าเอ๊ะปัจจัยสำคัญตอนนั้นเนี่ยที่จำเป็นต้องนำมาสู่การพูดคุยเลยถ้าย้อนเวลากลับไป10ปีที่แล้วมันมีปัจจัยอะไรครับอาจารย์รุ่งระวีค่ะก็ต้องย้อนไปนิดนึงนะคะว่าฝ่ายรัฐไทยเนี่ยเวลาพูดคุยเนี่ยก็จะพูดคุยในลักษณะที่เป็นการปิดลับนะคะไปคุยกันในต่างประเทศปิดห้องคุยกันเพราะว่าฝ่ายรัฐไทยเนี่ยจะคิดว่าการที่จะพูดคุยแบบเป็นทางการเนี่ยถือว่าเป็นการยกสถานะยกระดับของฝ่ายขบวนการนะคะหรือในภาษาของเขาอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในสมัยอดีตก็อาจจะเป็นกระบวนการโจรก่อการร้ายแบบนี้นะคะซึ่งการที่มาเปลี่ยนนโยบายในลักษณะที่เป็นการพูดคุยแบบเปิดเผยกับสาธารณะเนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนในเชิงนโยบายที่สำคัญนะคะของรัฐบาลไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องให้เครดิตนะคะคนไม่ค่อยให้เครดิตมากเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะอย่างที่อาจารย์โคธมพูดมาว่าอาจจะมีคุณทักษิณจริงๆแล้วเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าอยู่เบื้องหลังนะจริงๆก็แกก็เห็นอยู่นะคะว่าคือเขาก็พยายามไปพูดคุยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยมีเนี่ยนะคะก็คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายที่ทางนโยบายเมื่อมองว่ามันผิดพลาดนะคะคุณทักษิณก็เคยผิดพลาดมาในอดีตตอนสมัยที่เกิดเหตุการณ์ตักใบเกิดเหตุการณ์ครูเซในช่วงปี2004ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็การเปลี่ยนนโยบายเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็มี
พลวัตของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางนโยบายแล้วเนี่ยก็ทำให้ฝ่าย BIN เองเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะจากเดิมเนี่ยเราแทบไม่เคยรู้เลยนะคะว่ากลุ่มไหนใครเป็นผู้ที่ปฏิบัติการทางการทหารอยู่แต่ว่าพอเมื่อมีการพูดคุยเนี่ยเราก็เห็นตัวแสดงที่เผยตัวออกมานะคะตอนนั้นอุสตาดฮัสซันตอยิบนะคะอับดุลกาลิมคาลิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวแทนของคณะพูดคุยนะคะครับแม้ว่าจะมีการตกเถียงกันว่าตัวจริงตัวปลอมอย่างไรเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีตัวแสดงที่ออกมาให้เราเห็นนะคะแล้วก็ในที่สุดมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์พอจะขยายความอีกนิดนึงได้ไหมฮะว่ามันจะมีกลไกนโยบายแบบไหนที่อาจารย์ว่ามันเป็นทางลับก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกเปิดเผยแล้วก็พอมีจะมีปัจจัยอื่นอีกไหมฮะอาจารย์แวดล้อมก่อน56มันจะมีแวดล้อมยังไงเหตุการณ์รุนแรงไหมหรือว่ามีการเคลื่อนไหวมีการทำอะไรจนนำมาสู่การพูดคุยนะฮะอาจารย์การพูดคุยเนี่ยมีความพยายามจากหลายส่วนนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นท่านมหาเทมูฮัมหมัดนะคะท่านก็เคยที่จะเชิญคนที่ฝ่ายรัฐบาลไทยแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มขบวนการที่พำนักอยู่ในมาเลเซียเนี่ยไปพูดคุยนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรอบที่เรียกว่าลังกาวี process นะคะเพราะว่าเชิญไปคุยในที่เกาะลังกาวีนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงสมัยของคุณทักษิณเนี่ยนะคะแต่ว่าก็คุยกันแล้วก็มีข้อเสนอออกมาเป็นpaper 1อันนะคะก็ส่งให้รัฐบาลว่ามีข้อเสนอแบบนี้แบบนี้แต่ว่าข้อเสนอนั้นก็ไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาเพราะว่าตอนนั้นคุณทักษิณเองเนี่ยก็เผชิญกับมรสุมทางการเมืองนะคะกลุ่มเสื้อเหลืองก็ออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องยุบสภาไปโดยที่ข้อเสนอนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณานะคะปัจจัยหลักเลยนะคะก็คือทิศทางนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมหรือว่าไม่มีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับครับคนนอกที่ฟังก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะสถานการณ์ความรุนแรงหรือว่าความไม่สงบตอนนั้นเนี่ยมันถึงขั้นที่จำเป็นต้องพูดคุยกันไหมอาจารย์โคธมณตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นไงบ้างครับท้าความย้อนไปถึงเหตุปล้นปลื้ม2547นะครับปีแรกๆเนี่ยผมก็ไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยงงไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เลยมีปฏิกิริยารุนแรงจากเหตุการณ์ตากใบและรวมถึงเหตุการณ์กฤษณ์ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองเนี่ยความรุนแรงจำนวนครั้งต่อปีนะครับก็มาสูงสุดในปี2550เพราะ50ก็อยู่ในบริบทของรัฐบาลทหารนั่นแหละนะครับแล้วถึงจะค่อยๆเริ่มมีการเลือกตั้งไม่ทราบเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ความรุนแรงจาก 2,400 ครั้งต่อปีลดลงกว่าครึ่งหนึ่งนะครับครับตลอดระยะเวลา 4-5 ปีจนกระทั่งถึงปี 54 ปี 55 กับปี 56 นี่น่าสนใจนะครับ5556ที่ผมเข้าใจว่าอยู่ในช่วงเวลาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วนะครับการปี56เห็นชัดว่าความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นประมาณ 1,700-1,800 ครั้งต่อปีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้เห็นว่าจำเป็นจะต้องพูดคุยจำเป็นจะต้องมีกระบวนการสันติภาพก็เกิดขึ้นจริงนะครับโดยรัฐบาลสมัยนั้นแล้วก็น่าสนใจนะครับตั้งแต่ปี56เรื่อยมาเนี่ยลดลงทุกปีนะครับ57 58 59 60 61 62 63จนกระทั่งปี63นะครับเหลืออยู่เพียง335ครั้งลดลงอย่างมีนัยสำคัญถ้าบอกว่าเป็นผลพวงของการพูดคุยกันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผลบวกกระนั้นก็ตามนะครับเราอาจจะบอกว่ามีปัจจัยเรื่องโควิดเข้ามาระหว่างนั้นมีปัจจัยที่ BRN ประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวนะครับเป็นต้นแต่พอมาถึงปี64โควิดก็เบาบางลงนะครับขณะเดียวกันความรุนแรงซึ่งลดลงทุกปีได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ500ครั้งก็ยังไม่ได้ดูสถิติปี65ว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มแต่ก็สังเกตก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้น
ตามสมควรนะครับอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่คุยกันเนี่ยปัจจัยมันซับซ้อนคือการเมืองภายในเนี่ยมีส่วนแล้วก็มันก็ยาวนานมา10ปีผลที่เป็นที่ประจักษ์ที่ว่าเป็นผลโดยตรงจากการพูดคุยก็ยังมีไม่มากนักนะครับมีการคุยกันแต่ผลยังไม่เป็นรูปธรรมครับครับอาจารย์ผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าคิดว่า10ปีของการพูดคุยเนี่ยถ้าดูรัฐบาลที่ครองช่วงเวลานานสุดก็คือรัฐบาลปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์นะฮะเราสามารถให้เครดิตรัฐบาลได้ไหมในกรณีที่เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้มันลดลงมาต่อเนื่องอาจารย์มองไงฮะมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะถามใครไงนะครับถ้าคุณถามฝ่ายความมั่นคงเขาก็ต้องยกเครดิตให้แก่รัฐบาลอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณถามคนในพื้นที่ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่ากศรีจะสามารถออกความเห็นได้หรือเปล่าประการที่สองนะครับก็อย่าลืมว่ารัฐได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งคนจำนวนหลายหมื่นคนทั้งงบประมาณหลายแสนล้านบาทนะครับถ้ารวมๆกันหลายปีแล้วเนี่ยครับแต่ผมยังสังเกตว่ารากแก้วของความขัดแย้งยังไม่ค่อยจะมีวี่แววนะครับคือพูดง่ายๆถ้ามีปณิธานทางการเมืองฝ่ายขบวนการบอกต้องการเพียงการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็ชัดเจนว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญครับฝ่ายรัฐก็ต้องทำให้เห็นชัดเจนว่าอยากให้สถานการณ์กลับสู่ความเป็นปกติโดยที่คนในพื้นที่มีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนในการปกครองตนเองนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงคนกลุ่มน้อยก็คือคนพูดด้วยนะครับว่าเขาก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงและมีส่วนด้วยเช่นกันครับผมคิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นและการพูดคุยก็น่าจะมีผลจริงจังขึ้นครับผมอยากจะขยับไปข้างหน้าในประเด็นของรอบ10ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ว่ามันมีพลวัตมันมีตัวเอกปัจจัยยังไงที่ทำให้กระบวนการพูดคุยมันเดินได้อย่างต่อเนื่องครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคะก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะทั้งในฝ่ายปาร์ตี้ A รัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ปาร์ตี้ B ซึ่งจริงๆปาร์ตี้ B ก็มีตัวแทนที่เปลี่ยนหน้ากันมาเป็นตัวแทนนะคะในส่วนของปาร์ตี้ A เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพัฒนาการในทางที่ดีก่อนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่านโยบายเรื่องการพูดคุยสันติภาพหรือสันติสุขตามภาษาของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็เป็นนโยบายหลักอันหนึ่งนะคะของรัฐบาลไทยเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมานะคะในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยก็จะต้องดำเนินนโยบายการพูดคุยนี้ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านการเรียกว่า endorse โดยรัฐสภาแบบที่ BAN ต้องการเนี่ยแต่ว่ามันก็เข้ามาอยู่ในเอกสารเชิงนโยบายต่างๆของรัฐแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้เครดิตรัฐบาลที่ของลุงตู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเครดิตที่รัฐบาลลุงตู่มีอาจจะคือไม่ล้มเลิกนโยบายนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างความก้าวหน้าอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมกับการพูดคุยสันติภาพนะคะแต่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับเจตจำนงของรัฐบาลซึ่งอันนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะมีผลเพราะว่าถ้ารัฐบาลที่มาใหม่เป็นรัฐบาลที่หนุนในเรื่องของการกระจายอำนาจการผ่องถ่ายอำนาจให้กับท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลในเชิงบรรยากาศให้การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอาจจะไปได้ไกลมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหาจุดร่วมกลางๆระหว่างกลุ่ม BN และกระบวนการปลดปล่อยปัตตานีรวมถึงประชาชนปัตตานีด้วยเนี่ยนะคะในเรื่องของรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมได้มากกว่าทีนี้ในส่วนของปาร์ตี้ B เนี่ยแนวโน้มเนี่ยอาจจะคือว่ามันก็ดีขึ้นนะคะในการพูดคุยกันเองนะคะของ BN เองเมื่อก่อนเนี้ยก็ในช่วงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะก็ยังมีความไม่ค่อยลงรอยกันในเชิงความคิดอยู่มากภายในนะคะระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารของ BN นะคะในส่วนของ BN กับมาราปาตานีเองเนี่ยก็ยังคงมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะคะณตอนนี้แต่เพราะว่า BN เองอาจจะยังไม่ค่อยสบายใจนักที่จะให้มาราปาตานีเนี่ยกลับเข้ามาคุยร่วมกับ BN นะคะคนที่มีส่วนในการที่จะเข้ามาคุยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเป็นแต่เฉพาะกลุ่ม BN นะคะกลุ่มอื่นๆรวมถึงประชาชนคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยทั้งคนพุทธคนจีนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่ทางในการที่จะเข้ามาคุยในกรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับในส่วนผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยนะคะก็มาเลเซียก็ทำหน้าที่ได้
ดีระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าปัญหาอันนึงของมาเลเซียก็คือว่ามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะให้มีฝ่ายที่สามอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหากเราดูความขัดแย้งในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะคะฝ่ายที่สามเนี่ยกลุ่มอื่นๆนะคะมันอาจจะต้องการฝ่ายที่สามหลายกลุ่มเลยนะคะที่จะเข้ามาเพื่อที่จะหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถในการที่จะนำสู่การบรรลุข้อตกลงได้มากขึ้นภาคประชาสังคมแล้วครับอาจารย์เห็นพลวัตความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะก็ภาคประชาสังคมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลังเหตุการณ์47เนี่ยก็เกิดการก่อตัวขึ้นของกลุ่มภาคประชาสังคมใหม่ๆขึ้นจำนวนมากพอสมควรนะคะในแง่จำนวนแต่ว่าในเชิงของความเข้มแข็งเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากนะคะคืองานอย่างภาคประชาสังคมเนี่ยก็หลักๆมันจะเป็นงานในเชิงของการที่จะมาทำหน้าที่บทบาทเหล่านี้ในลักษณะที่เป็นอาชีพเลยเนี่ยก็อาจจะทําค่อนข้างยากนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจํากัดอันนึงในส่วนของภาคประชาสังคมในพื้นที่นะคะคแล้วก็ทางฝ่ายรัฐเองเนี่ยนะคะด้วยนโยบายที่ต้องการที่จะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในเนี่ยก็เป็นผลอย่างสําคัญนะคะในการที่ทําให้มันส่งผลให้การเติบโตของภาคประชาสังคมเนี่ยเหมือนกับว่าถูกตัดตอนไปนะคะคพอภาคประชาสังคมเนี่ยคล้ายๆถูกจำกัดในเชิงของทรัพยากรนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะคะความไม่เข้มแข็งความไม่มั่นคงในเชิงเสถียรภาพขององค์กรเองเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะผลักดันกระบวนการสันติภาพต่อไปในอนาคตนะคะโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่จะมีการทำในเรื่องของpublic consultation หรือกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะเนี่ยภาคประชาสังคมเนี่ยจะมีบทบาทอย่างสำคัญนะคะในการที่จะเข้ามาผลักดันในเรื่องนี้ได้มากเลยค่ะเดินทางมา10ปีเนี่ยสุดท้ายคณะพูดคุยของเราที่ไปคุยกับทางขบวนการของฝ่ายมาเลเซียเนี่ยคนภายนอกก็ถามว่าเอ๊ะกลุ่มที่เราคุยเนี่ยเป็นตัวจริงไหมอาจารย์โคธมมองเรื่องนี้ไงครับขอเปลี่ยนถ้อยคำนิดนึงนะครับความจริงขบวนการเขาเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นขบวนการที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ว่าผู้นำเขาเนี่ยโดนหมายจับก็ต้องหลบภัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าขอให้เป็นการพูดคุยนะครับโดย BRN เนี่ยคือผู้นำของประชาชนบาลายูปาตานีคือเขาอยากให้ยอมรับฐานะของ BRN ว่ามาคุยนี่ไม่ได้มาคุยเป็นขบวนการเล็กๆนะครับมาคุยในฐานะตัวแทนของชาวบาลายูปาตานีล้านกว่าคนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเขาคล้ายๆกับเป็นผู้นำหรือผู้แทนมาคุยอันนี้ทางรัฐไทยก็ฟังหูไว้หูนะครับยังไม่ทำอะไรมากนักเหมือนอย่างที่คุณถามผมเมื่อกี้เนี่ยครับถูกคนหรือเปล่าเขาเป็นผู้นำจริงหรือเปล่าของเราก็ยังไม่มีบทถึงขนาดนั้นแต่วันที่มีการแสดงตัวถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้คนก็มาร่วมแสดงเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมื่นหรือเป็นอะไรมีกี่คนครับก็แสดงว่ายังมีความผูกพันทางด้านวัฒนธรรมแต่ผูกพันที่จะแสดงตัวเป็นตัวแทนทางการเมืองก็มีเครื่องหมายคำถามนะครับผมขอย้อนกลับไปคำถามก่อนหน้านี้ว่าช่วงเวลาใน10ปีเนี่ยเราจำแนกได้เป็นช่วงเวลาใดบ้างช่วงเวลารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับปี56จนถึงรัฐประหารพฤษภา57ช่วงนี้เริ่มจะคุยกันนะครับกับ BRN BRN ก็ยื่นข้อเสนอให้แก่คุณพระดอนเช่นให้มาเลเซียมีบทบาทเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยนะครับข้อต่อไปก็คือขอให้เป็นการพูดคุยโดย BRN เนี่ยคือผู้นำของประชาชนบาลายูปาตานีข้อต่อไปก็คือให้มีผู้สังเกตการได้ไหมตอนหลังนี่ก็รู้สึกตกลงกันได้นะครับมีผู้สังเกตการเข้าไปแบบเงียบมาสำคัญตรงคือปล่อยตัวนักโทษการเมืองและยกเลิกหมายจับคิดว่าพอจะดำเนินการได้ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ BRN เสนอมานะครับป้องกันความกระจ่างชัดจากว่า BRN หมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นขบวนการปลดปล่อยปาตานีไม่ใช่
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนตีความหมายที่หนึ่งก็คือว่าเป็นดินแดนของเขาอยู่แล้วเพียงแต่มาปลดปล่อยก็คือว่าเพิ่มอำนาจทางการเมืองเพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มการปกครองตนเองถ้าตีความหมายไปแบบที่สองมันก็พอมีทางออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นี่พอเกิดรัฐประหารปี57ก็อยากจะเรียนว่าผลสำเร็จที่พอจะมองเห็นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการยังเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าถามนะครับคณะผู้คุยฝ่ายไทยรุ่นที่2คือรุ่นที่พลตรีสิทธิ์ตระกูลวงศ์เป็นเลขาและพลเอกอักษราเป็นประธานก็ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับอธิบายว่ามีผลคืบหน้าประการใดสุดท้ายปี61เห็นชอบในพื้นที่ดับร่องที่จังหวัดเจาะไอร้องที่จะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก็มาติดอยู่ที่ว่ารัฐบาลบอกว่าไม่สามารถลงนามได้เพราะจะเป็นการไปยอมรับขบวนการปาราปัตตานีนะฮะในสมัยนั้นครับความพยายาม4ปีนะครับก็เป็นอันจบไปโดยไม่รุดหน้าไปกว่านั้นนะครับทำไมอะครับก็เพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยพยายามนะครับที่จะใช้คำว่าอะไรครับระวังเรื่องคำศัพท์กลัวเขาจะเอาบางอย่างเนี่ยไปดำเนินการในระดับระหว่างประเทศเช่นถ้าบอกว่าเป็นความขัดแย้งรุนแรงโอ้เดี๋ยวจะไปขยายความกับ UN ไม่ได้ความขัดแย้งรุนแรงใช้ไม่ได้ครับเราพูดคุยสันติภาพเขาก็เปลี่ยนไปนะครับบอกต้องพูดคุยสันติสุขมันเป็นเรื่องภายในสันติภาพคำนี้เป็นคำแสลงนะไม่ใช้คำว่าพูดคุยสันติภาพครับในเอกสารราชการจะใช้คำว่าพูดคุยสันติสุขและพูดคุยสมมติว่าแปลจากคำว่า dialogue ภาษาอังกฤษก็มีคนเสนอว่าก็ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเจรจาสักทีแหละ negotiation ไม่ได้เราพูดคุยอย่างนี้แหละดีแล้วมันจะได้หลวมๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเล่นแก้ในเรื่องคำศัพท์ในเรื่องต่างๆพอสมควรตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองท่านมองเห็นบทเรียนอะไรที่มันเป็นบทเรียนสำคัญซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องดีเราควรจะยึดเอาไว้แต่ถ้ามันเป็นช่องโหว่หรือว่าเป็นจุดอ่อนที่เราต้องแก้ไขมันคือเรื่องอะไรข้อดีเนี่ยจริงๆเป็นข้อดีที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยตรงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพูดคุยเท่าไหร่นะคะมันคือข้อดีในเรื่องที่เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างที่อาจารย์โคธมได้พูดถึงตอนต้นไปแล้วนะคะการที่ความรุนแรงลดลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะถ้ามองเนี่ยหลักๆนะคะเพราะว่าเกมของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายกระบวนการปลดปล่อยปัตตานีเนี่ยมันถูกเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนจากการสู้กันในทางการทหารมาสู่การสู้กันในทางการเมืองนะคะแล้วเมื่อเราสู้กันในทางการเมืองบนโต๊ะเจรจาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ฝ่ายBNต้องการคือความชอบธรรมในสายตาขององค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยเขาต้องคิดมากขึ้นเพราะเขาจะต้องตอบคำถามของคนที่เขาต้องการที่จะให้มาเป็นพันธมิตรของเขานะคะเขาก็จะถูกถามคำถามว่าเอาทำไมถึงมีผู้หญิงถูกยิงทำไมมีเด็กที่กำลังจะไปโรงเรียนแล้วโดนระเบิดแบบนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นมันจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ BN เองเนี่ยจะมีความจำกัดเฉพาะมากขึ้นเราจะเห็นว่าระยะหลังๆเนี่ยนะคะเป้าแข็งเนี่ยคนที่ถืออาวุธเนี่ยนะคะก็จะเป็นเป้าหมายหลักนะคะการโจมตีพลเรือนแบบเหวี่ยงแหแบบสมัยก่อนเนี่ยก็น้อยลงโดยเปรียบเทียบนะคะอันนี้เป็นข้อดีที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายนะคะแต่ถ้ารัฐบาลมีเจตจำนงจริงๆที่จะทำเนี่ยสิ่งที่จะต้องแก้นะคะคือปัญหาในเรื่องมายาคติเรื่องความหวาดกลัวการยกระดับไปสู่สากลอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นมาโดยตลอดแล้วเวลาที่เราเดิน2ก้าวเราก็กลับมา1ก้าวเราเดินไป5ก้าวเรากลับมาอีก3ก้าวก็เพราะเรื่องนี้นะคะการที่ฝ่ายไทยเองเนี่ยไม่ยอมลงนามตอนสมัยมาราปัตตานีในเรื่องการมีข้อตกลงเรื่องเซฟตี้โซนก็เพราะกลัวเรื่องการยกระดับเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะคะมาถึงยุคของรัฐบาลลุงตู่2เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีหัวหน้าคณะพูดคุยท่านใหม่นะคะพลเอกวัลลบลักษณะในฝ่ายบีเอ็นเองก็มีตัวแทนคืออานัสอับดุลรอมานที่เข้ามาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยของบีเอ็นในการพูดคุยในรอบนี้เนี่ยในส่วนของคณะพูดคุยเนี่ยก็ต้องให้เครดิตว่าการความหวาดกลัวความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ถ้อยคำเนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วอาจจะลดลงกว่าชุดเดิมนะคะอาจจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะใช้ภาษาต่างๆมากขึ้นนะคะการพูดถึงชื่อ BIN ในแถลงการต่างๆเนี่ยก็มีการเอ่ยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าผู้เห็นต่างจากรัฐเหมือนในอดีตนะคะแต่ทั้งนี้เขาก็ยังมีความไม่ยังมันยังมีความไม่ลงรอยกันในทางด้านนโยบายอยู่ในองค์กรภาครัฐส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยแต่ละกระทรวงทบวงกรมอาจจะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของอย่างเช่นการจะยอมรับให้มี observer ผู้สังเกตการเข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้นะคะก็ฝ่ายไทยเองก็ยังคงไม่ค่อยเต็มที่ที่จะเปิดตรงนี้นะคะก็ยังไม่ยอมรับinternational observer อย่างเต็มที่แต่ให้เขาเข้ามาได้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นในนามบุคคลนะคะคือเขาห้ามมาในตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศการลงนามใน general principle ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะมันมีการมีข้อตกลงระหว่างฝ่าย BAN กับฝ่ายรัฐบาลไทยนะคะที่นำไปสู่การวางกรอบสาระ3อันที่อาจารย์โคทุมพูดไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งการตกลงกันในเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายไทยเองก็ไม่ยอมลงนามอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือให้ผู้คนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการเนี่ยนะคะลงนามแทนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประหลาดเหมือนกันนะคะว่าคนที่คุยกันไม่ยอมลงนามแต่ว่าในเอกสารที่มีการตกลงกันเนี่ยให้ผู้สังเกตการเป็นผู้ลงนามแทนอันนี้นะคะซึ่งฝ่าย BN เองเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจกับกระบวนการพูดคุยอันนี้ที่ฝ่ายไทยไม่ยอมลงนามใดๆเลยนะคะซึ่งถ้าฝ่ายไทยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อยุติในเชิงแนวนโยบายระหว่างกันเองได้เนี่ยมันก็จะมาสะดุดเรื่องนี้ตลอดเวลานะคะอย่างที่เราเห็นมาในตลอดประวัติศาสตร์การพูดคุยหลายปีที่ผ่านมาเชิญอาจารย์โคธมอาจารย์โคธมครับก็เห็นด้วยนะครับแต่จริงๆมันเป็นลักษณะของสายเหี่ยวกับสายพิราบสายเหี่ยวยังหวังพึ่งวิธีการทหารมากสักหน่อยส่วนสายพิราบคิดว่ามันมีทางออกทางการเมืองแต่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยสายเหี่ยวค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจเพราะว่าให้สายพิราบไปคุยเสร็จแล้วพอมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำเรื่องพื้นที่ปลอดภัยไหมสายเหี่ยวบอกอย่าทำเดี๋ยวมันเสี่ยงโน่นเสี่ยงนี่รัฐบาลก็บอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องเดินหน้าเอาอยู่แค่นั้นเพราะว่าถ้าลดบทบาทของสายเหี่ยวนะครับแล้วก็ให้บทบาทของสายพิราบที่บอกว่าคำตอบของความขัดแย้งนะครับความรุนแรงต้องมาจากการพูดคุยหรือการใช้วิถีทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตจะไปอย่างไรผมก็ว่าอย่าไปออกนอกรถแบบหรือแผนที่เดินทางที่กำลังคุยกันอยู่ขณะนี้นะครับประการแรกก็คือลดความรุนแรงอันนี้เคยทำมาแล้วนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนหรือจะลดความรุนแรงเอาเรื่องพื้นที่ปลอดภัยขยับมาทดลองอีก2ปรึกษากันในพื้นที่พูดง่ายๆก็คืออาจจะต้องมีการออกพระราชกำหนดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ผู้นำ BRN บาราปัตตานีนะครับจำนวนไม่มากนะครับในการเริ่มต้นให้เข้ามาทำงานทางการเมืองได้โดยพูดคุยกับคนที่สนับสนุนเขากับฝ่ายทหารที่อยู่ในพื้นที่ว่าเราหาทางออกทางการเมืองจะดีกว่าไหมส่วนคำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือว่าแล้วรูปแบบการปกครองจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ใช้เวลาพูดคุยกันไปนะครับตรงเอาจริงเอาจังกับทางออกทางการเมืองแล้วก็แผนทางออกทางการทหารไปสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะดูผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีกองกำลังอะไรมาแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเป็นรัฐอิสระรัฐเอกราชทำไม่ได้ครับอย่ายกอันนี้ขึ้นมาทำให้กลัวเลยนะครับเรามั่นใจในความเข้มแข็งของรัฐไทยในเรื่องนี้อยู่แล้ว
พอดีเรามีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านใหม่นะครับท่านอันวาอิบราฮิมแล้วก็เขาก็เปลี่ยนผู้อำนวยความสะดวกนะครับทีนี้ทิศทางในอนาคตสำหรับผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่หรืออาจารย์อาจจะช่วยวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้ประเทศไทยเราก็จะมีการเลือกตั้งในอีกไม่นานนะฮะอาจารย์มองว่าทิศทางของกระบวนการพูดคุยในอนาคตเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์รุ่งระวีฮะก็มีความเชื่อว่าการมาของอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะเป็นผลดีนะคะต่อกระบวนการพูดคุยโดยรวมทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเด็นที่ว่าแต่เดิมเนี่ยมันมีข้อที่เรียกว่าเป็นปัญหากันอยู่ในเรื่องของว่าการที่มาเลเซียเนี่ยไม่ค่อยที่อยากจะเปิดให้มีฝ่ายที่3อื่นๆเข้ามานะคะก็เชื่อว่าจากประสบการณ์ของทางอันวาอิบราฮิมที่ก็มีคอนเนคชั่นอยู่กับองค์กรต่างประเทศมากมายนะคะความมีมุมมองในเชิงที่เปิดกว้างนะคะก็น่าจะทำให้ทางรัฐบาลของอันวาเนี่ยเปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นให้มีฝ่ายที่3อื่นๆเข้ามาช่วยในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในภาคใต้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทของผู้อำนวยความสะดวกก็มีผลระดับหนึ่งนะคะแต่ที่อาจจะสำคัญกว่าเนี่ยก็คือฝ่ายของปาร์ตี้ A และปาร์ตี้ B เองนะคะทีนี้ในฝ่ายของปาร์ตี้ A เนี่ยฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเลือกตั้งในคาดว่าช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางของกระบวนการสันติภาพในอนาคตอันใกล้ด้วยนะคะครับต้องพึ่ง political view อย่างมากเลยนะครับอาจารย์โกธมนะครับมองผู้นำทั้งสองฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกและทิศทางในอนาคตยังไงบ้างครับทางด้านมาเลเซียนะครับคิดว่าจะมีผลในทางบวกครับครับประการที่สองคือฝ่ายไทยก็เป็นได้สองทางนะครับคือรัฐบาลแบบเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หวังการเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่าบายเซ็ตก็ยังเป็นการทหารดับการเมืองอย่างไรก็ดีนะครับพวกเราในนามของภาคีรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยได้เสนอให้พรรคการเมืองพิจารณาให้สัญญาต่อประชาชนครับก็มี 4-5 ข้อนี่นะครับแต่ข้อที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือ1จะดำเนินการเรื่องกระบวนการสันติภาพต่อเนื่องไปนะครับโดยหวังให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วครับแล้วก็2อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงกับ3จังหวัดแต่เกี่ยวโดยอ้อมก็คือว่ามีนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่กระจายไปเฉพาะที่3จังหวัดนะครับอาจจะไปที่จังหวัดอื่นด้วยนะครับซึ่งเขามีลักษณะที่ไม่ใช่เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ต้องเน้นในเรื่องอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมด้วยเราเห็นพลวัตหรือปัจจัยตั้งแต่ต้นสู่การเป็นกระบวนการพูดคุยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2556นะครับโดยวันอีกไม่นานนะครับเราก็จะครบรอบ10ปีของกระบวนการพูดคุยในปีนี้นะครับทีนี้เราก็เห็นแอคเตอร์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยที่หลากหลายทั้งพาร์ทที่ A พาร์ทที่ B ผู้อำนวยการสะดวกแล้วก็แอคเตอร์ที่มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศในส่วนนี้นะครับทีนี้เราเห็นอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้นำเสนอเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เราเห็นทิศทางในอนาคตของกระบวนการพูดคุยโดยเฉพาะมีความหวังเมื่อมีรัฐบาลใหม่ของมาเลเซียแล้วก็เราก็ยังมีความหวังต่อกับรัฐบาลของประเทศไทยด้วยครับก็อันนี้คือเป็นมุมมองที่ผมจะสะท้อนในช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทางอาจารย์ฮะทั้งสองท่านนะครับก็ถือว่าคนที่เข้ามาฟังในครั้งนี้ได้เห็นทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตไปพร้อมกันเกี่ยวเรื่องชายแดนใต้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมยศธิวัฒน์จาก The Active นะครับรวมทั้งคุณคอสลีอาแวร์จาก IHRP มหาวิทยาลัยมหิดลลาไปพร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast